ว่าวันที่13และ14มกราคมนี้จะเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุดกรมชลประทานและทางการประปานครหลวงหรือว่ากปน.จึงได้เริ่มปฏิบัติการกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยวิธี Water Hammer อีกครั้งเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับผลกระทบกปน.ก็จะหยุดสูบน้ำดิบเข้าคลองประปานะคะในช่วงเวลาที่น้ำเริ่มลงเป็นเวลา2ชั่วโมงในขณะที่กรมชลประทานค่ะเขาก็จะมีการปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนพระราม6จาก5เป็น15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งเปิดประตูน้ำคลองลัดโพในช่วงน้ำลงเพื่อที่จะเร่งการเคลื่อนตัวของน้ำให้เร็วขึ้นแล้วก็ปิดช่วงเวลาน้ำขึ้นชะลอการหนุนของน้ำให้ช้าลงซึ่งจากการทดลองครั้งแรกค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะมวลน้ำที่ระบายออกมาก็ช่วยผลักดันลิ่มความเค็มจากน้ำทะเลที่หนุนสูงให้ไกลออกจากสถานีสูบน้ำดิบสำแลจังหวัดปทุมธานีได้ซึ่งจุดรับน้ำดิบของกปน.เนี่ยสามารถผลักดันน้ำเค็มไปได้ไกลถึง 5-6 กิโลเมตรกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือก็ยังคาดการด้วยนะคะว่าภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุดจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็คือในช่วงของวันที่26และ27มกราคมนี้ซึ่งทั้ง2หน่วยงานก็จะติดตามข้อมูลความเค็มอย่างใกล้ชิดรวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ